สวัสดีท่านผู้ชมครับรายการเคล็ดลับทางรวยตัวช่วยเกษตรไทยจากช่องเกษตรทีวีกับผมอาจารย์พลคนเกษตรนะฮะก็ได้เดินทางมาที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบกับเกษตรกรท่านเดิมท่านนี้นะครับนี่คือคุณชลอพายแดงครับชลอพายแดงนะครับนี่เป็นเจ้าของสวนที่เราเคยนำท่านผู้ชมไปชมก็คือสวนมะเขือเปราะซึ่งก็ได้รับความสำเร็จนะฮะก็คือเก็บแล้วเก็บอีกครับเก็บไม่หวานไม่ไหวครับหวานเป็นวันหวานเป็นวัน100ฟโล200ฟโลตอนนี้โล18บาทตอนนี้นี่คือผลงานของจุลินทรีย์ MGL สูตรฝาเขียวนะฮะนี่ที่ชัดเจนนะฮะเพราะว่าได้ใช้อยู่ก็โดยเฉลี่ยแล้วก็จะใช้ทุกกี่วันครั้งนะมะเขือนี่7วันครั้ง7วันครั้งนะอ่ะโอเคและ2ท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตเปิดตัวไปพร้อมกันนะครับกับเรื่องราวดีๆต่อจากนี้ไปนะครับนะเดี๋ยวผมจะขยายความนะเอาชื่อก่อนขออนุญาตแนะนำชื่อครับค่ะสวัสดีนะคะชื่อเล่นชื่อพิมพ์ค่ะชื่อจริงชื่อสวัสดิ์นันทวงศ์นะคะยินดีอย่างยิ่งค่ะที่มาร่วมกับเกษตรทีวีนะครับนี่คือพี่พิมพ์นะครับอีกท่านนะครับขออนุญาตแนะนำตัวครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับจ่าชาติขอนแก่นครับมาแนวใหม่ครับในเรื่องของการเกษตรผมหวังว่าชั่วโมงต่อไปนั้นพี่น้องจะได้ใช้บริการของเกษตรทีวีและก็ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MGL ครับเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรอีกต่อไปนี่ครับนี่คือพี่จ่าชาติขอนแก่นนะฮะก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะที่มีความรู้นะครับประสบการณ์นะครับแล้วก็มีเครือข่ายนะฮะเกี่ยวกับพี่น้องมวลชนมากมายนะครับที่ท่านได้ไปวางแนวไว้นอกจากนี้เราก็จะไปต่อยอดเรื่องการเกษตรและสิ่งที่ถือในมือนี่ฮะผมขออนุญาตอธิบายนะให้พี่จ่าชาติรับทราบเป็นข้อมูลพร้อมกับพี่ชลอนะสิ่งที่ถืออยู่ตรงนี้เรียกว่าจุลินทรีย์ผงชีวภาพ MGL ตราเคลียร์นะฮะนี่เป็นผงนะอยู่ในซองนี่ขนาด1ขีด100กรัมนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปเขาเรียกว่าเตรียมดินก่อนการเพาะปลูกเพราะว่าดินส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเพาะปลูกแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกเชื้อโรคเชื้อรานะเพราะนั้นเกษตรกรเนี่ยถ้าไปปลูกซ้ำที่ถ้าไม่มีการทำให้เชื้อโรคหายไปเนี่ยก็จะมีผลคือพืชจะเสียหายนะอันนี้ก็คือแนะนำไว้นะวิธีการก็คือเราใช้1ซองผสมน้ำ200ลิตรนะแช่ไว้1คืนนะรุ่งเช้าก็เอามาสาดกับดินนะในขณะที่เริ่มต้นการปลูกพรวนดินแล้วก็มีการเอาพวกไอ้ปุ๋ยครอบปุ๋ยหมักนะใส่ไปด้วยนะผสมไปด้วยนะแล้วก็ใช้ตัวนี้ลาดเข้าไปโดยพื้นที่ถ้าเราคำนวณเอาว่าสัก1ไร่เนี่ยนะเราจะใช้เนี่ย5ซองผสมน้ำ 1,000 ลิตรนะก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยเขาเรียกว่าที่ว่าเคลียร์ก็คือการทำให้เชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินให้หายไปเพราะฉะนั้นการปลูกพืชก็จะปลอดภัยนะฮะอันนี้คือแนะนำนะเพราะว่าพี่ชาชาก็ต้องรับรู้ไว้พี่พิมพ์ก็ต้องรับรู้ไว้และส่วนที่2นี้ก็คือจุลินทรีย์นะที่จะมากำจัดนะพวกแบคทีเรียรานะก็คือที่จะเอามาผสมน้ำฉีดพ่นไปทางใบเพราะว่าถ้าหากเราเจอพืชที่มีเชื้อโรคทางใบเนี่ยมันก็จะลุกลามนะเสียหายเหมือนกันนะครับครับใช่ใช่ฮะใช่ไหมเพราะนั้นผมก็ถือโอกาสแนะนำเปิดตัวไปพร้อมกับพี่จ่าชาติและพี่พิมพ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมกับท่านผู้ชมนะว่านี่คือของดีอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ดูแลพืชถ้าพืชมีความเสียหายเรื่องการเป็นเชื้อโรคเชื้อราชิแบคทีเรียก็ง่ายๆนะถ้าเป็นกลุ่มแบคทีเรียเช่นแคนเกอร์เนี่ยนะเราผสม60ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะฉีดพ่นเข้าไปนะคุมไปเลยนะที่ใบถ้าหากเป็นกลุ่มรานะเช่นกลุ่มที่เกิดจากไฟท็อปเทอร์ล่าเนี่ยนะรากเน่าคนเน่าขึ้นมาเลยเนี่ยเราก็ใช้100ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดคุมไปนะเพราะนั้นเมื่อพืชเนี่ยได้รับการดูแลหรือว่าเชื้อโรคหายไปเนี่ยเกษตรกรก็ไม่พบกับความเสียหายแล้วนะครับเพราะนั้นก็ฝากเป็นข้อมูลไว้นะฮะนี่คือส่วนที่ไปทำปฏิกิริยาทางดินให้เชื้อโรคหายไปอันนี้คือเชื้อโรคที่เกาะทางใบกำลังจะแพร่ระบาดอะไรเนี่ยก็ใช้ตัวนี้และส่วนที่นี่ลายนะพี่พิมพ์ถือนี่คือเป็นอาหารจานด่วนสำหรับพืชนะหรือว่าอาหารเสริมทางใบนะวิธีการก็คือนำไปผสมน้ำนะครับถ้าหากว่าพืชกำลังเติบโตเนี่ยเราแค่10ซีซีผสมน้ำ20ลิตร
นะถ้าพืชโตขึ้นมานะแล้วก็ใช้20 cc ต่อน้ำ20ลิตรถ้าหากจะเร่งผลให้ได้รับความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ใช้30 cc ผสมน้ำ20ลิตรก็จะมีพืชอยู่4กลุ่มกลุ่มที่1ก็เรียกว่ากลุ่มพวกพืชไร่นะพืชไร่ประกอบด้วยเนี่ยข้าวมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดนะอันนี้คือกลุ่มพืชไร่นะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มพืชผลมีอะไรบ้างมะม่วงทุเรียนลำไยลิ้นจี่นะนี่คือพืชผลนะครับแล้วก็ถ้าผลพืชเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวนะที่ว่าระยะสั้นๆน่ะพืชเถาพืชขนเนี่ยก็มีพวกอะไรบ้างถั่วแตงเขือแตงผักกาดหอมอะไรอันนี้ระยะสั้นๆนะระยะสั้นๆเลขกลุ่มนึงก็คือพืชดอกพืชดอกก็เพื่อสวยงามบ้างพืชดอกที่ไปวัดนะก็คือพวกเต้าเรื่องดอกกุหลาบดอกพุดดอกกุหลาบแล้วก็ดอกมะลิเพราะนั้นทุกกลุ่มพืชถ้าใช้จุลินทรีย์ MGL สูตรฝาเขียวเนี่ยที่เป็นอาหารพืชเนี่ยฉีดตามระยะเรามีคู่มือการใช้นะแนะนำนะครับก็จะทำให้พืชเนี่ยพืชจะใบเขียวพืชจะขยายลำต้นนะกิ่งก้านสาขาแล้วก็จะมีความเจริญตุบตัวเพราะว่าเป็นจุลินทรีย์ที่หมักปลานะครับโปรตีนปลาเป็นกรดอะมิโนเล็กๆนะเมื่อผสมน้ำฉีดพ่นเข้าไปทางใบแล้วเนี่ยก็จะได้รับความสำเร็จก็คือพืชจะเอาอาหารนี่ไปสังเคราะห์แสงนะออกช่อออกดอกแล้วก็ออกผลแต่ว่ามีเคล็ดลับนิดหนึ่งควรจะฉีดช่วงเช้านะก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนะในช่วงยังมืดๆอยู่นะเพราะนั้นถ้าหากว่าปฏิบัติตามนี้ได้จะได้รับความสำเร็จแต่สองชนิดเนี่ยอย่ามาฉีดร่วมกันถ้าฉีดตรงนี้ไม่ได้ฉีดเพิ่มเพื่อนะฉีดเพื่อแก้ปัญหาอาจจะฉีดครั้งเดียวด้วยซ้ำก็หยุดแล้วก็ห่างสัก3วันค่อยมาใช้ตัวนี้ อันนี้เรียกเก็บไปเลยถ้าพืชได้รับการดูแลเรื่องเชื้อโรคหายไปแล้วไม่ต้องใช้ละนะแต่ตัวเนี้ยใช้บ่อยนะยิ่งฉีดบ่อยเป็นไงดีครับฉีดบ่อยดีครับแต่จะเปลืองหน่อยนะครับเปลืองไม่เปลืองหรอกโอ้โหทีนี้ที่เรามายืนตรงนี้นะครับนี่ฮะด้านหลังเนี่ยเพราะว่าความสำเร็จของที่ชะลอเนี่ยเห็นเป็นรูปธรรมกับคือเอาจุลินทรีย์ MGL สูตรฝาเขียวเนี่ยไปใช้กับแปลงของกระป๋อครับได้รับความสำเร็จประมาณไหนเยี่ยมครับเต็มร้อยเต็มร้อยนะครับเต็มร้อยเยี่ยมเก็บแล้วเก็บอีกครับแล้วลองทดลองมาฉีดกระโพดแล้วผลที่ผมถือมาด้วยนะครับอันนี้คือมะเขือมะเขือเปาะครับแล้วมันลูกมันโตขนาดนี้ก็สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะครับกำลังสมบูรณ์ปกติเนี่ยถ้าลูกโตอย่างเงี้ยที่เราเจอตามที่สวนอื่นเนี่ยลูกโตขนาดนี้จะแก่แล้วแก่แล้วแก่ใช่ไหมผิวเนี่ยมันจะออกเขียวเข้มแต่เนี่ยถ้าลองแกะมาดูข้างในดิข้างในเม็ดมันจะเหลืองถ้ามันแก่นะคุณต้องพิสูจน์นะจับเลยแกะเลยแกะให้เห็นเลยใช้พลังหน่อยนะมีพลังไหมเปาะมันถ้าไม่มีต้องให้จ่าชาตินะเอาละเนี่ยยังขาวอยู่เลยอ่ะเห็นไหมขาวเพราะว่ามันออกเอาละท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมครับผลใหญ่มากเลยด้วยเห็นชัดๆนะไม่มีเม็ดเหลืองเลยไม่มีถือว่าดีไหมผิวเขายังขาวดีดีสมบูรณ์เลยค่ะขาวหวานเลยชอบเลยค่ะเข้าไปได้เลยเข้าไปทานร่วมกับอะไรดิน้ำพริกต้มตำก็ได้น้ำพริกกินดิบกินสุกได้หมดปรุงอาหารแกงเขียวหวานอร่อยมากชัดเจนนะนี่คือผลงานของที่พี่นี่แหละพี่พิมพ์ถือไว้เนี่ยพี่พิมพ์อาจจะยังไม่เชื่อนะใช่ไหมเพราะว่ายังไม่เคยเห็นความสำเร็จจากตัวเองไงแต่เห็นจากคนอื่นก็เห็นจากเนี่ยผลที่เอามาให้ชาวเกษตรกรใช้จริงๆตัวจริงเลยในวันนี้วันนี้ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะแต่ต้องเอาไปให้เกษตรกรที่ตามจังหวัดที่พี่จ่าชาติจะเดินสายไปเนี่ยนะเอาไปให้ใช้ที่สูตรการใช้อัตราส่วนที่ใช้ความถี่ใช้ก็มีคู่มืออ่ะขออีกนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเกษตรกรยุคนี้เนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงสารพิษสารเคมีใช่ใช่ นี่ยังไม่ได้นำในกินแล้วนะหมายถึงว่าไม่มีสารพิษสารเคมีเจือปนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรพืชปลอดสารพิษเพราะนั้นปลอดนั้นไม่ปลอดแต่พี่พิมพ์กินไปแล้วกินได้เลยต้องให้พี่ท่านลองชิมดูหน่อยหวานจริงเพราะผมเคยลองแล้วไม่ใช่มะเขือหวานรสชาติหวานเลยปะใช่รสชาติหวานเลยหวานอะเคมีใช่เคมีจะไม่หวานอ่อนมากเลยเนี่ยเม็ดยังอ่อนมากไม่มีถ้าเม็ดแก่แล้วมันจะออกเหลืองเคมีนะแล้วเนื้อข้างในมันจะกวงแล้วสิ่งดีๆอย่างนี้นะลูกโตด้วยลูกโตแล้วก็ข้างในนี่ยังอ่อนอยู่เอาละเราเก็บเรื่องราวดีๆของมะเขือเปาะไว้เรามายืนตรงนี้เนี่ยนี่คือสวนอะไรฮะข้าวโพดครับในสวนข้าวโพดสวนข้าวโพดอีกแล้วเพราะว่าเราเคยไปสัมภาษณ์พี่ย้อมพี่วิเชียนนะที่ดอนขุนห้วยก็ได้รับความสำเร็จนะแล้วเคยออกหน้าจอทีวีอ่ะพี่ชะลอก็ไปแอบชำเลืองดูเอ๊ะเอามาใช้บ้างเอามาใช้บ้างเอาใช้บ้างเอาแล้วท่านผู้ชมฮะ
เรื่องราวตรงนี้ต้องให้พี่ชะลอเล่ายาวๆเลยนะว่ามีความคิดเริ่มต้นอย่างไรอ๋อเมื่อกี้เห็นแล้วในจอทีวีเห็นเจ้าอื่นทำก็น่าจะได้รับความสำเร็จก็เลยเอามาลองบ้างเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นผมปลูกไปประมาณพอขึ้นมาประมาณครึ่ง15วันผมก็ฉีดลองฉีดดูเราเริ่มปลูกครั้งแรกเมื่อวันที่เท่าไหร่นะ22ครับ22เดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ22กันยายนวันนี้วันที่4ครับเดือนพฤศจิกาครับพี่ฮิมคะนี่ข้าวโพดเป็นไปได้ไหมเนี่ยใช่มันแล้วที่สำคัญเนี่ยข้าวโพดเนี่ยมันมี2ฝักอย่างนี้ยากมากแต่ถ้าไม่สมบูรณ์นะเนี่ยตรงนี้มันจะออกคาคาออกคาแล้วมันไม่ไปไม่พุ่งแล้วก็มันจะมีแกนเดียวแต่นี่มัน2เนี่ยมัน2หมดเลยปกติแล้ว3นั่นคืออะไรฮะเนี่ยเขาให้หย่อน2เม็ดนะพี่ชะลอไปหย่อน3เม็ดทดลองทดลองดูครับแล้วมันขึ้นไหมขึ้นแล้วก็สวยด้วยแต่ปกติเขาจะไว้ต้นเดียวได้ใบมันเขียวสมบูรณ์มากโดยปกติเนี่ยเกษตรกรเขาจะหย่อน2เม็ดเพื่อให้ต้นหนึ่งแข็งแรงอีกต้นหนึ่งไม่แข็งแรงก็ช่างออกไปแต่ว่านี่หย่อน2เม็ดนี่แข็งแรงทั้งคู่ครับทดลองสามแล้วแล้วทดลองปล่อยแล้วหย่อนไป3เม็ดด้วยเราทดลองนี่ลองทดลองยาอ๋อทดลองยาทดลองอาหารเสริมนี่แหละอาหารพืชนี่แหละก็คือจุลินทรีย์ MGL สูตรฝาเขียวเนี่ยก็ฉีดยังไงฮะเฉลี่ยแล้วตั้งแต่วันที่22มาฉีดกี่ครั้งนะ3ครั้งครับ3ครั้งมาถึงวันนี้นะเมื่อเช้านี้ก็ฉีดอีกครั้งนึงเนี่ยผมต้องให้จัดชาตินะครับในฐานะที่ไปคุกคีกับเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยถ้าใครจะปลูกข้าวโพดเอาที่เราเห็นเนี่ยพี่คิดว่ามีจะมีคำแนะนำยังไงบ้างก็ลองดูนะครับก็เหมือนกับหมอดินน่ะหมอดินที่จริงถ้าเราทำแล้วเรามาสรุปว่าเท่าที่ทำมาแล้วกับเอาตัวนี้เข้าไปเสริมแล้วก็ดูสักรอบนึงถ้ามันมีอายุของมันเท่าไหร่40กว่าวันหรืออะไรเราก็เก็บได้แล้วมาประเมินกับสิ่งที่เราเคยทำเป็นปกติแล้วกับมาใช้จุลินทรีย์ MGL นี่สูตรฝาเขียวครับแล้วมาเทียบกันดูมาเทียบกันดูว่าผลผลิตมันจะเพิ่มไหมครับที่ขณะที่ใช้แล้วก็ขณะที่ไม่ใช้เคยใช้แล้วก็ลองไปใช้ถ้าเทียบกันดูแล้วเนี่ยมันมีผลผลิตเพิ่มขึ้นก็ถือว่าสอบผ่านมันก็เท่ากับรายได้เราจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็นับจาก1ไปเป็น2ขึ้นบันไดแต่ละขั้นถ้าเกิดเคยหยอด2ใช่มั้ยหยอด2มันยังแข็งแรงอยู่ทีนี้หยอด3เหมือนกับต้นเนี้ยนะฮะเราหยอด3พี่ต่อไปอาจจะคิดต่อยอดก็ได้พอแล้วหยอด4ได้ไหมเนี่ยต้องดูต้นนี้ผมเว้นไว้ไม่ได้ฉีดเว้นไว้ดูความสมบูรณ์เอานี่เปรียบเทียบกันเลยใช่ไหมใช่เลยเห็นครับโอ้ว่าทำไมมันต้นเล็กนี่เป็นนักทดลองผมชอบว่าต้นนี้ไม่ฉีดนี่ผมเว้นไว้ไงดูเว้นไว้ดูใบก็ฉีดกันเลยเนี่ยเห็นไหมผมเว้นไว้คือว่าปลูกวันเดียวกันอายุเท่ากันก็พร้อมกันแต่ว่าไม่แข็งแรงไม่พูดฟาดเหมือนต้นอันนี้เราไม่ฉีดครับทดลองดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้ฉีดมา3ครั้งทั้งหมดเนี่ยทั้งแปลงเนี่ยลองมา1ต้นใช่ไหมถ้าอย่างนี้นี่ต้องฟันธงได้ใช่ไหมฟันธงได้ยังฮะฟันธงตัดสินใจแล้วคือผมเนี่ยจะให้ขั้นที่เป็นเกษตรกรเนี่ยให้คะแนนความพึงพอใจว่านำเอาผลิตภัณฑ์อย่างกรณีเนี่ยที่บอกว่าเอาจุลินทรีย์ MGL สูตรผ้าเขียนเนี่ยไปใช้แล้วเนี่ยอยากให้คะแนนเท่าไหร่ผมให้คะแนนเต็ม10วันนี้ต้องถามพี่ชะลอนะพายแดงนะให้ชัดๆนะท่านผู้ชมได้รับทราบว่าการให้คะแนนความพึงพอใจการนำเอาเนี่ยจุลินทรีย์ MGL สูตรผ้าเขียวมาใช้กับข้าวโพดเนี่ยถึงวันนี้10คะแนนจะให้คะแนนเท่าไหร่ครับก็ให้10ครับให้10เต็มให้เต็มเลยนะครับลองเห็นบนนี้นี่ไม่ได้ฉีดกับฉีดดูมาดูมันเหงามันหงอยผมทดลองผมอยากทดลองไงอันนี้ไม่ฉีดให้แจ่มๆเห็นได้แจ่มอันนี้ฉีดที่ทั้งหมดตัวนี้เว้นไว้กว่าตัวนี้เราจะเว้นไว้เทียบกันดูครับแล้วยาที่เหลือนะมาดูตรงนี้ครับมาเพราะว่าฉีดไปมีเหลือครับเพราะมันเหลือมีเหลือแล้วไปทำอะไรผมม่วงผมไม่เคยราดสารไม่เคยอะไรทั้งหมดไม่เคยราดสารออกสองชุดแล้วนี่ท่านผู้ชมครับนี่ดูอันนี้คือการต่อยอดของพี่ชะลอบอกว่าไอ้ที่ฉีดข้าวโพดเหลือเนี่ยเห็นต้นมะม่วงอยู่ออกสองชุดเลยเนี่ยก็เลยเอามาฉีดแบบทรงๆอ่ะมันเหลือฉีดเล่นๆครับฉีดเล่นๆครับแล้วเป็นยังไงอ่ะออกดอกไม่หยุดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูท่านผู้ชมมาดูได้มาจะให้ทีมกล้องมาดูที่มีลูกไหมมีดอกมีไม่ต้องราดสารนี่ไอ้นี่น้ำดอกไม้ครับน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้มันไม่ได้มีหน้านี้ครับไม่มีนี่เขาดึงกันยังไม่ออกเลยแปลงนู้นเขาดึงแล้วนี่คือออกนอกฤดูนะเขาราดสารด้วยเขานั่นด้วยนี่พร้อมได้สมบูรณ์ออกเองเพราะตัวนี้
นี่ใช่ตัวนี้นะท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเป็น MGL สูตรฝาเขียวตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวขอดูมะม่วงดีกว่าพี่พิมพ์เอามาคู่กับมะม่วงฝั่งนี้มาพี่มานี่อ่ะให้เห็นๆนะท่านผู้ชมครับกำลังออกมะม่วงออกนอกฤดูนี่เป็นอย่างไรนี่ถ้าหากว่าท่านที่เป็นเจ้าของสวนมะม่วงทั่วประเทศนะไม่ได้นะยิ้มได้เลยนะไม่ต้องราดซานไม่ต้องราดฉีดตัวนี้ตัวเดียวก็ติดต้องราดซานยังไม่ออกเลยราดซานฉีดดึงฉีดตัวนี้ตัวเดียวพอมันเรือจะกระโพดไงพอเดี๋ยวผมก็ป่นไปทรงๆครับเพราะนั้นเดี๋ยวให้นี่ๆพี่ถือกันเดี๋ยวผมจะเอากล้องมือถือมาถ่ายพร้อมกับนี่มะม่วงนี่มะม่วงนี่พี่ไม่ได้ละสาอันนี้นะนะพี่พี่ยิ้มผ่านใบมาผมเอามือถือถ่ายพี่หน่อยนะว่านี่หน้าว่าเป็นอย่างไรนะครับมะม่วงออกนอกฤดูได้อย่างไรนี่ชัดเจนยิ่งกว่าชัดนะครับนี่ราสารยังไม่ออกอ้าวแล้วครับนี่ท่านผู้ชมครับขนาดกราสารแต่งต้นหนึ่งมีทั้งออกช่อออกลูกแล้วลูกเล็กลูกน้อยก็ยังมีออกก็มีเพราะนั้นลูกเล็กลูกน้อยอยากจะฝากเจ้าของสวนมะม่วงบ้างครับพี่ลองทดลองใช้ครับดีครับนี่ผมก็ยาเรื่อยๆนะผมต้องฉีดดูลองดูอ่ะผมไม่ได้ปลูกมะม่วงนะแต่ว่าผมฉีดเนี่ยออกตลอดเนี่ยลูกเล็กก็มีดอกมีลูกใหญ่มีเนี่ยออก3รุ่นแล้ววะกำลังนี่เนี่ยเพิ่งแทงดอกก็มีครับเนี่ยเพิ่งแทงดอกครับก็จะออกแล้วออกอีกนะพี่พิมครับปกติมะม่วงจะออกฤดูออกเดือนไหนมะม่วงน้ำดอกไม้มันออกครั้งเดียวไงปีนึงแต่อันนี้มันมีทั้งลูกอ่อนลูกมีช่อออกใหม่มันมีออกใหม่แสดงว่ามันออก3ฤดูสมบูรณ์เลยโอ้โหสมบูรณ์เลยเพราะนั้นเกษตรกรที่พี่จ๋าชาติจะไปแนะนำเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงที่บอกว่ามั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนจะเป็นจริงไหมผมว่ามองเห็นอนาคตไม่ลางๆแล้วชัดเจนชัดเจนนะชัดเจนแล้วนะฮะว่าถ้ามีตัวเนี้ยตัวเสริมตัวที่คุณพิมพ์ถือครับเพราะฉะนั้นตัวนั้นคือตัวพระเอกที่จะเข้าไปตีตลาดให้พี่น้องเกษตรกรเอาไปใช้ทั่วประเทศได้ไหมได้ครับพี่จะทำยังไงจะบอกยังไงก็ไปใช้เดี๋ยวเราจะผ่านมาทางช่องเกษตรทีวีพื้นที่ไหนต้องการนะครับที่จะให้ทีมงานของเราลงไปในพื้นที่ของท่านเพื่อไปแนะนำผลิตภัณฑ์สิ่งที่ดีเสริมรายได้เพื่อได้ผลกำไรสูงสุดเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนติดต่อมาที่เกษตรทีวีที่อาจารย์นิพนธ์นี้เล่นครับได้ครับเพราะนั้นเราจะปิดแมตช์ตรงนี้นะพี่ชะลอนะครับสิ่งดีๆเนี่ยที่เราเที่ยวไปเที่ยวมาแวะมาเพชรบุรีเมื่อไหร่ก็มาท่ายางมาหาพี่ชะลอทุกครั้งเนี่ยก็ต้องถามว่าเบื่อไหมไม่เบื่อครับชอบครับได้ผลมาลบกวนไหมไม่ลบกวนถ้าไม่ได้ผลไม่ให้มาบ่อยๆหรอกผมได้ผลมาบ่อยๆเนี่ยชอบแต่ว่าไม่ได้พ้นหมาสองครั้งพอไล่กลับแล้วคือเสียเวลาพักผ่อนเขาที่ทราบนี่คือมีเซลเอยมีนักแนะนำมาแวะหาพี่ชะลอเยอะมีบอยมีบอยแต่ว่าจะมากมันจะใช้ดีช่วงแรกๆส่วนใหญ่พี่ชะลอก็ให้โอกาสให้แต่ก็ให้แค่สองครั้งแล้วกลับไปเลยครั้งสองครั้งถ้าจีดสองครั้งแล้วไม่เห็นพ้นผมพอแล้วไม่ว่างไม่ว่างนี่เรามานี่รบกวนเวลาพักผ่อนแล้วครับพี่ชะลอก็ยินดีด้วยเพราะว่าเป็นวิทยาทานให้กับเกษตรกรทั่วประเทศครับโทรมาได้ตลอดแล้วครับที่เคยโทรมาบำปรึกษาได้ผมไม่โกหกถ้าว่าไม่เชื่อก็มาดูที่สวนได้มากันว่านะเอาอีกสักรอบได้ไหมที่เบอร์ที่ติดต่อขอโทรศัพท์ชัดๆอีกทีนะพี่ชะลอเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมครับผมก็เกรงใจพี่ชะลอแต่พี่ชะลอก็บอกไม่เป็นไรเบอร์โทรศัพท์พี่ชะลอเดี๋ยวจะบอกนะขออนุญาตถามนิดนึงเท่าที่จำได้จังหวัดไหนโทรมาหาพี่บ้างชัยนาทสุพรรณประจวบสมุทรสาครทางใต้ก็เยอะทางใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ยโทรมาทั่วจังหวัดแล้วครับโทรมาถามผมว่าใช้จริงไหมอะไรจริงไหมผมก็บอกตามตรงที่ว่าผมได้ใช้ไปว่าใช้จริงอะไรจริงเนี่ยเขาจะไม่ถามเขาจะไม่โทรไปหาพวกเซลล์ผู้อาจารย์หรอกเพราะว่าโดนเกษตรกรโดนหลอกเยอะโดนหลอกไปว่าหลอกให้ซื้อเนี่ยที่นี่ของที่นี่ขวดเดียวก็ได้ขวดเดียวคือหรือว่าครึ่งลิตรเขาขายเพราะว่าคอดีจริงๆแต่ว่าผมว่าอย่าซื้อเลยครึ่งลิตรอ่ะมันเสียดายตังค์มันแพงซื้อลิตรดีกว่าจะเต็มไปเลยมันได้ผลอาจารย์นิพนธ์ครับผมจำพญาอีสานได้ว่าสิบปากว่าบ่ทอตาหินสิบตาหินกับบ่ทอมื้อค่ำสิบมื้อค่ำกับบ่ทอถ้ำเองเพราะฉะนั้นคุณพี่เขาลงมือทำเองน้ำหนักมันถึงขึ้นกับผู้ทำอาจารย์นิพนธ์พูดไปแนะนำไปยังไม่เชื่อไม่เชื่อต้องเชื่อคนที่กระทำถึงบอกว่าสิบปากว่าพ่อทอตาหิน
สิบตาเห็นบ่เท่ามือคำสิบมือคำก็บ่ทอทำเองไม่เท่าทำเองก็ต้องขอบคุณมานี่ส่งเป็นภาษาทางอีสานไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือทางภาษาเมืองเพชรครับเมืองเพชรเพชรบุรีพูดภาษาเมืองเพชรนะครับเมืองเพชรเพราะว่ายังไงครับก็ภาษาเพชรเวลาจะให้ท่านผู้ชมที่รับชมเนี่ยได้รับความสำเร็จอย่างเราเนี่ยจะชักชวนยังไงครับก็ลองทดลองใช้ดูแต่ว่าอย่าเชื่อก่อนใช้ก่อนจะเชื่อเต็มร้อยใช้ก่อนใช้ก่อนเห็นผลก่อนเคยจะเชื่อแต่ผมคิดว่าต้องเห็นผลเพราะว่าผมเป็นคนที่ว่าไม่ชอบไม่เชื่อง่ายๆเซลหมาโอ้โหเยอะแยะผมไล่กลับไปหมดแหละมันโกหกไม่ต้องเชื่อหรอกเซลอะเชื่อผมเนี่ยไม่เชื่อมาดูได้ครับมาดูที่ผมทำฉีดให้ดูก็ได้กินให้ดูได้นี่ไม่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นชัดๆเบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกทีเบอร์อะไรครับ0899044534โทรมาได้ผมไม่ได้อะไรเลยนะกับบริษัทผมไม่ได้อะไรเลยผมเพื่อจะให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศอ่ะอยู่ดีกินดีแบบผมได้ผลผลิตเพิ่มประเทศจะได้เจริญครับนี่ชอบครับนี่เกษตรกรที่มุ่งมั่นในอาชีพของตัวเองและยังเผื่อแผ่นี่ถือเป็นคุณสมบัติที่ดีของเกษตรกรที่เราอยากจะให้ทั่วประเทศในสื่อสารกันแบบนี้นะถูกต้องครับของดีอย่าเก็บไว้กับตัวแบ่งเพื่อเฟื้อให้กับเพื่อนๆมาเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายนิดนึงนะก่อนที่เราจะจบเบรกตรงนี้นะคือทราบว่าพี่ชะลอเนี่ยก็เคยเอาเนี่ยจุลินทรีย์ฝาสีฉีดน้ำเงินเนี่ยไปฉีดอะไรนะฉีดมะนาวครับมะนาวเป็นอะไร2ครั้งเป็นแคนเกอร์ครับเนี่ยเลี่ยมแล้วมันฉีดไป2ครั้งเลี่ยมเลยนั่นคือสามารถเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาโรคพืชก็ได้ผลใช่ๆได้ผลตัวเนี้ยแต่ว่านั้นผมคิดไปแค่2ครั้งลองทดลองดูก็ได้ผลครับแต่ตัวเนี้ยเยี่ยมก็คือคู่กันแหละถ้ามีโรคพืชก็ใช้ฝาสีน้ำเงินถ้าไม่มีโรคพืชก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าหากว่าจะใช้เพื่อจะให้พืชเจริญออกดอกออกผลนะมีมาเรียกว่าผลผลิตเยอะก็ต้องนี่เลยจุลินทรีย์ MGL สูตรเขียวนะจากนี้ไปนะครับเกษตรกรก็ลองเอาไปใช้ดูเราก็จะมีข้อมูลจากเกษตรกรท่านอื่นๆนะที่เราจะไปทั่วประเทศเลยนะช่วงนี้เราก็คงต้องล่ำลาท่านผู้ชมมาก่อนนะฮะต้องขอบคุณพี่ชะลอภายแดงที่ให้เกียรติกับทางรายการเคล็ดลับทางรวยตัวช่วยเกษตรไทยเกษตรทีวีเป็นอย่างยิ่งนะขอบพระคุณพี่ชะลอภายแดงครับและขอล่ำลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันนะสวัสดีครับ